บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิบินิอามะติฮิตะติมมุศอลิฮาตวัศศอลาตุวัสสลามอะลามัลลานะบีบะอ์ดะวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิวะซัลลัมตัสลีมันกะซีรออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับหลายครั้งที่เราคิดว่าเราเคลียร์ปัญหาเรื่องราวต่างๆเราครับมันมีความสำคัญจนกระทั่งว่าบางครั้งเรานั้นลืมการทุ่มเทลืมการเสียสละในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคิดว่าเรามีปัญหาเรื่องลูกเรื่องสามีเรื่องภรรยาเรื่องการทำมาหากินเรื่องที่อยู่อาศัยปัญหาต่างๆในชีวิตเราเนี่ยมากมายเลยพี่น้องครับนั้นบางครั้งปัญหาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันมีประเด็นสำคัญอะไรที่อยู่เบื้องหลังเรามาฟังหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในบทนี้พี่น้องครับยากูลร็อบบุกุมตะบารอกวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสว่าตะยะบะนะอาดัมโอมนุษย์เอ๋ยตะฟัรอกลิอิบาดะติท่านทั้งหลายนั้นจงทำตัวให้ว่างหรือท่านทั้งหลายนั้นจงอุทิศเวลาเพื่อในการอิบาดะห์สำหรับเราอันนี้สำคัญมากพี่น้องครับเวลาที่เรามีอยู่ในแต่ละวัน24ชั่วโมงนะพี่น้องครับเราใช้เวลาในการนอนนะครับ1ใน3นะครับก็ประมาณ8ชั่วโมงเราใช้เวลาในการทำมาหากินเราในการทำงานเนี่ยครับ8ชั่วโมงเป็น16แล้วนะครับอีก1ในส่วนเนี่ยฮะเราก็จะใช้เวลานี้ไปกับเรื่องเราในวิถีชีวิตของเราจนกระทั่งว่าบางครั้งเนี่ยเรานั้นด้อยค่าในการเสียสละในการอุทิศตัวในการอิบาดะห์กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางครั้งละหมาดพี่น้องครับเราก็ไม่ได้จัดเวลาเพื่อการละหมาดที่เหมาะสมหรือบางครั้งเราละหมาดเราก็ละหมาดแบบลวกๆบางครั้งเราออกไปทำมาหากินเราไม่ได้วางแผนเพื่อการละหมาดวันศุกร์ใช่ไหมครับหรือไม่ได้วางแผนว่าเวลาบ่ายแล้วเราจะละหมาดที่ไหนเวลาอัสรเราจะละหมาดที่ไหนเพราะว่าเรานั้นพะวงหรือให้เวลากับชีวิตส่วนตัวของเรามากจนเกินไปจนกระทั่งว่าลืมที่จะจัดสรรเวลานะครับเพื่อรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือให้เวลาเพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมครับนั่นจึงเป็นหนึ่งในประเด็นหนึ่งครับที่ความลำบากความทุกข์ปัญหาถมเข้ามาในชีวิตของเรามาดูรายละเอียดในข้อนี้ไปนะครับนั้นตะฟะรอกลิอิบาดะติโอบ่าวของเราเลยจงอุทิศตนจงจัดสรรเวลาเพื่อได้อิบาดะห์กับเราอัมละตุกอลบะกะกินันเราอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะช่วยให้ใจของท่านนั้นมีความพออันนี้มีความสำคัญไปนะครับหลายครั้งเราคิดว่าเราเนี่ยต้องอาศัยต้องทำมาหากินต้องมีเงินต้องมีทองมากจนเกินไปใช่หรือเปล่าครับเหมือนหัวใจของเรานั้นไม่รู้จักคำว่าพอมีล้านอยู่แล้วเนี่ยก็ยังไม่พอไปแล้วครับต้องการให้ได้เป็น10ล้าน100ล้านซึ่งมันประเด็นที่มันมีความสำคัญไปแล้วครับคำว่าคนที่รวยที่แท้จริงนั้นอัลกีนากีนันนัฟคนที่รวยนั้นคือรวยจิตใจคือรู้จักคำว่าพอนั้นคนมีร้อยล้านพันล้านถ้าไม่รู้จักคำว่าพอเขาก็จะไม่พอหรอกครับไม่ต้องสงสัยครับเพราะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านได้กล่าวไว้ถ้าหากว่าอัลลอฮ์เนี่ยให้คนคนหนึ่งเนี่ยมีวาดีคือมีลำธารที่เป็นทองที่เป็นเงินเนี่ยเขาก็ยังไม่พอไปนะครับเขาก็ยังแสวงหาลำธารที่สองนั่นคือนิสัยนะครับดิบๆของมนุษย์ที่ไม่รู้จักคำว่าพอแต่คนที่อุทิศตนเจียดเวลาจัดสรรเวลาเพื่ออิบาดะห์กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอิบาดะห์ภาคสมัครใจการละหมาดไม่ว่าจะเป็นอิบาดะห์ภาคสมทบเห็นมั้ยครับช่วยเหลือในเรื่องราวศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจัดสรรเวลานั้นแบ่งปันในสิ่งที่เรามีอยู่เวลาที่มีอยู่นั้นใช้ไปในหนทางของอัลเลาะห์มีส่วนช่วยเหลือกับงานศาสนาของอัลเลาะห์ได้อย่างไรพี่น้องครับการมีส่วนร่วมในการทำงานศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในยุคของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นคือเรื่องของญิฮาดการเสียสละแต่ปัจจุบันนี้การญิฮาดการเสียสละนั้นมีปัจจัยหลายๆอย่างแต่ข้อที่มีความสำคัญคือเราทุกคนครับพี่น้องครับก็สามารถที่จะอยู่ในหมวดของญิฮาดการเสียสละเวลาส่วนตัวพี่น้องครับวันอาทิตย์วันนี้หลายๆคนก็นอนหลับอยู่กับบ้านใช่โดยเฉพาะการถือศีลอดครับก็เวลาที่อยู่กับบ้านแต่ก็มีคนบางคนคนบางกลุ่มไปนะครับเขาแต่ฟะรอกอุทิศเวลานี้จัดสรรเวลานี้ครับเพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ทักษะใช้ความสามารถที่เขามีอยู่นั้นเป็นหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือเข้าไปในหมวดนี้เลยไปนะครับว่าอัลเลาะห์เรียกร้องเราไปนะครับว่ายะบะนะอาดัมโอมนุษย์เอ๋ยตะฟะรอกลิอิบาดะติท่านจงจัดสรรเวลาอุทิศเวลาเพื่อรำลึกถึงเรา
อัมละตุกอลบากะกอยนันเราจะให้ใจของท่านใจของท่านนั้นเต็มไปด้วยความพอเพียงวะอัมละวะอัมละอุยะไดกะริซกันและเราจะให้มือของท่านนั้นเป็นริซกีอินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับอัลลอฮ์จะให้โอกาสในแสวงหาริซกีปัจจัยอย่างชีพนั้นได้ง่ายยิ่งขึ้นได้มากยิ่งขึ้นเรื่องที่มีความสำคัญไปนะครับดังอายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูทรงตรัสว่าไม่ยัตตะกิลลาฮะยะจัลละฮูมะคอรอญะวะยัรซุกฮูมินไฮซุลายะฮ์ตะซิบคนที่ตักวากับอัลลอฮ์ยำเกรงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะประทานนะอัลลอฮ์จะให้เขามีทางรอดมีทางออกในปัญหาอุปสรรคอีกทั้งพระองค์จะทรงจัดสรรริซกีปัจจัยยังชีพให้กับเขาเนี่ยโดยที่เขาไม่คาดคิดนั่นคือหนึ่งในความหมายนี่เลยพี่น้องครับการที่เรานั้นได้อิบาดะห์นะครับกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงพอพระทัยทำหรือว่าทิ้งในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงโกรธนั้นจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในบางรีวายะห์ได้กล่าวเสริมในประเด็นนี้พี่น้องครับว่าอุซัดดิดฟักรอกะเราจะป้องกันเราจะแก้ไขความยากจนให้กับท่านเพื่ออัลลอฮ์จะช่วยไปนะครับช่วยให้มีชีวิตเรามีสิ่งที่ดีช่วยให้เราได้เจอในสิ่งที่ดีๆช่วยให้ความสุขในชีวิตของเรานั้นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับอัลลอฮ์ช่วยให้ไปนะครับอันเนี้ยดูเหมือนค้านกับตรรกะไปนะครับเวลาที่เราจะพักผ่อนเวลาที่เราจะมีอยู่แต่เรานั้นจัดสรรเวลาเพื่ออัลลอฮ์เพื่อที่ได้ละหมาดเพื่อที่จะได้ใช้เวลาเสียสละเป็นหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการสอนในการเขียนในการมีส่วนร่วมต่างๆเนี่ยมันต้องใช้เวลาไปใช่ไหมครับแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงใช้เราสิ่งนี้ที่เป็นสิ่งที่เป็นอิบาดะห์เมื่อเราได้ทำสิ่งนี้พี่น้องครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงช่วยเหลือเราเมื่อเราได้ทำสิ่งนี้นั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงให้มีความง่ายมีความสะดวกในเรื่องเราในชีวิตของเราว่าไม่ยัตตะกิลลาฮะยัจอัลละฮูมินอัมริฮิยุสรอบุคคลใดก็ตามที่มีการตักวายำเกรงกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงบันดาลให้เรื่องราวต่างๆของเขานั้นมีความง่ายมีความสะดวกนั่นคือเรื่องที่มีความสำคัญนะครับที่บางครั้งเนี่ยหลายคนไม่กล้าไปนะครับการทำงานในศาสนาการเสียสละในเรื่องของศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีต้นทุนไปนะครับต้นทุนเวลาที่เรามีอยู่นะครับต้นทุนที่เป็นทรัพย์ไปนะครับมันจะต้องมีไปนะครับแต่ผลมันมีความแตกต่างคือผลพี่น้องครับผลที่เกิดขึ้นมานั้นมันมากมายมหาศาลเราอาจจะเสียสละทุ่มเทไปเรื่องราวศาสนาของอัลเลาะห์เนี่ยอาจจะเป็นเพียงแค่ว่า1ส่วนแต่สิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับเรานั้นทั้งดุนยาทั้งอาคิเราะห์พี่น้องครับมันมากกว่า100ส่วนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะให้กับเรามาซึ่งเราเชื่อเรามั่นใจในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในสิ่งนี้พี่น้องครับนั้นในขณะเดียวกันพี่น้องครับในทางตรงกันข้ามที่เรานั้นไม่เคยนึกถึงเท่าไหร่พี่น้องครับวะอิลลัมตัฟอันหากท่านมิได้ทำเช่นนั้นไม่ได้จัดสรรเวลาเพื่ออัลลอฮ์ไม่ได้ให้เวลาเรื่องศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เสียสละไปในหนทางของอัลลอฮ์อัมละตุยะไดกะชูกูลันเราจะให้ชีวิตของท่านนั้นเต็มไปด้วยปัญหาอุปสรรควะลัมอุซัดดิดฟักรอกะและเราจะไม่ประกันความจนคือบางครั้งความจนอาจจะเกิดขึ้นกับท่านพี่น้องครับมันจึงเป็นหนึ่งในสิ่งที่ต้องกลับมาคิดพี่น้องครับในบางครั้งชีวิตเราทำไมวุ่นวายทำไมปัญหาอุปสรรคนะครับนั้นเรื่องนั้นเราเคลียร์เรื่องนี้ได้นั้นเข้ามาแทรกในชีวิตของเรานั้นสับสนวุ่นวายไปหมดชีวิตของเราลองกลับมาดูพี่น้องครับว่าเราจัดสรรเวลาให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นกี่เปอร์เซ็นต์ในชีวิตของเราเราเหนื่อยกับดุนยามากไปหรือเปล่าเราทุ่มเทชีวิตของเรากับดุนยาเรามากไปหรือเปล่าพี่น้องครับนั้นกับกายที่เรานั้นทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเสียสละเพื่อหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะช่วยให้เรานั้นมีทางออกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะช่วยให้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับเรานั้นได้รับการเคลียร์ได้รับการแก้ไขนะครับมีเวลานะครับในชีวิตของเราที่ดีๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะให้กับเรามานั่นคือเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญที่เรานั้นอาจจะมองข้ามผ่านไปเป็นนะครับดังนั้นเราจึงกลับมาครับเราต้องจัดสรรเวลาเป็นนะครับอุทิศเวลาเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ในเวลาที่แต่ละวันที่มีอยู่เป็นนะครับขอให้เราได้คิดอยู่ตลอดเวลาครับว่าวันนี้เราได้ให้อัลลอฮฺกี่เปอร์เซ็นต์วันนี้เราได้ทำตนให้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นกี่เปอร์เซ็นต์วันนี้ดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าเราไปแล้ว
อายุของเราชีวิตของเรานั้นลดลงไปอีก1วันความดีเราเพิ่มไหมนั่นเป็นหนึ่งในคำที่ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดได้กล่าวไว้พี่น้องครับท่านกล่าวว่าในทุกครั้งนะครับในวันเวลาที่ผ่านไปนะครับในแต่ละวันที่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปดวงอาทิตย์ตกนั่นคือวันนั้นหมดไปในแต่ละวันก็จะคิดอยู่ตลอดเวลาพี่น้องครับว่าวันนี้มีความดีเพิ่มขึ้นหรือไม่ในเมื่อว่าวันเวลาในโลกดุนยาของเรานั้นสั้นลงไปหมดไปดังนั้นในประเด็นที่ในหะดีษนี้สอนกับเราครับย่ำเนออาดัมโอมนุษย์เอ๋ยตะฟัรรอกอะลีอิบาดะติท่านจงจัดสรรเวลามอบเวลาอุทิศเวลาเพื่อการรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อเป็นการอิบาดะห์กับอัลเลาะห์เพื่อรับใช้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัมละตุยะดายะอัมละตุกีนันเราจะให้ใจของท่านนั้น มีความพอเพียงว่าอุซัดดิดฟักรอกะแล้วเราจะก็จะให้เราจะป้องกันความยากจนไม่ให้มาประสบกับท่านว่าอิลลัมตัฟอันทามิเช่นนั้นท่านใช้เวลาไปกับดุนยาใช้เวลากับส่วนตัวกับเรื่องราวต่างๆที่ไม่ได้เป็นการรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรฮะอัมละตุยาไดกะชูวลันเราจะให้ชีวิตของท่านนั้นเต็มไปด้วยปัญหาอุปสรรคเรื่องราวต่างๆความว้าวุ่นนั้นโถมเข้ามาในชีวิตของท่านวะลัมอุซัดดิดฟักรอกะและเราก็จะไม่ค้ำประกันในความในชีวิตของท่านว่าท่านนั้นจะยากจนหรือไม่นั่นคือเรื่องหนึ่งที่ใกล้ตัวเราต้องกลับมาทบทวนแก้ไขในชีวิตของเราเพื่อให้เราได้รับความสุขความมีความสำเร็จครับอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนะมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนัลกะฟูรุรเราะฮีมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์